ก่อนสาวอีสานานพลัสสวัสดีจ้ามันนี่ก่อนมีเมนูแซ่บๆพักชุบพีสู้น้องเขากินก่อนจ้ะมันนี่ก่อนสิเห็ดยังวะเด็ดมันนี่ก่อนสิต้มจืดจ้ะทดที่เนาะต้มจืดปลาแล้วก็คือเดิมแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปรากผักชีกระเทียมพริกไทยผัดจ้ะตำแล้วตำแล้วเขาก็เอาไปผัดใส่น้ำมันจ้ะเห็ดหอมเหมือนเดิมแต่ควรจะใช้เป็นหมูเด้งเนาะใส่หมูเด้งเหมือนเดิมจ้ะใครจะใช้ซี่โครงก็ได้นะซี่โครงหมูก็จะเบาแก๊สก่อนก่อนหน่อยก่อนง่ายตามชอบเลยจ้ะก่อนง่ายก็แล้วเร็วเนาะก่อนหน่อยก็นั่นแล้วจ้ะวันนี้ก็ใส่เป็นหมูแดงห่อหน่อยเนาะเอาน้ำเพราะเขาเดือดเดือดนี่จ้ะไม่ต้องแรงมากไข่ปั่นเป็นก้อนกลมสวยๆกันทีน่ากินจ้ะก็เอาช้อนตักเอาเลยเนาะบีบออกจากถุงแล้วก็ช้อนตักเลยจ้ะเดี๋ยวก่อยเห็ดแล้วเราจะเพิ่มกันจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวก่อยก็จะมาปรุงเนาะปรุงก่อนจะใส่ฟักจ้ะใส่ผงปรุงรสชูรสจ้ะเพราะว่ามันจะมีความเจ็บขนอยู่กับหมูเด้งเฮาอยู่แล้วนะจ๊ะเพราะว่าหมูเด้งเฮาปรุงมาแล้วเนาะทีนี้เราก็ใส่ฟักแล้วลงไปถ้ามีเห็ดหูก็ใส่เห็ดหูน้ำก็ได้จ้ะใส่ลงไปเลยจะมีแครอทใส่ด้วยเนาะเดี๋ยวรอฝักกันจะสุกก่อนจ้ะก่อนที่ใส่แครอทลงไปอ
เรามาดูกันฟักสุกหรือยังยังชิมรสชาติจ้ะอร่อยนัวแล้วรอฟักอีกแป๊บนึงจ้ะก้อยก็จะใส่แครอทแครอทก้อยงามบ่เป็นรูปดอกไม้วันนี้ไม่มีเต้าหู้เลยนะจ๊ะไม่ได้ใส่เต้าหู้ไข่ด้วยเลยวันนี้ก็เป็นยังจะแสกไว้ก่อนนะมาจากที่ไหนครับใส่แครอทเข้าลงไปวันนี้ก็จะใส่แครอทเยอะหน่อยเนาะซื้อมาสองหัวแล้วจ้ะเหลือใบกับบัวรัวจะเหลือใบเฮยังเนาะก็ได้ใส่เบิร์ดเลยแครอทก็หวานเหมือนกันนะจ๊ะฝักสุกประมาณ 80% เท่ากับใส่แครอทเข้าไปต้มจืดง่ายๆจ้ะใส่เท่าที่มีเนาะพอสุกแล้วเราก็ใส่ผักจ้ะผักก็จะมีผักชีผักชีต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะจ๊ะผักที่ก่อนจะใส่ใส่ผักชีหอมๆโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวจ้ะน้ำหอกไหลกับว่าไรเนี่ยกระเป๋าลำบากจ้ะยังไงก็ลองทำกินดูนะจ๊ะลองสูตรก่อนง่ายๆเลยเนาะอะไรซับซ้อนยุ่งยากนะจ๊ะเป็นที่ก่อยกับเขาสุพีสุนองเขาเบิ้งฉบับเด็กหอจ้ะเพราะว่าก่อยอยู่หอเนาะอยู่พาร์ทเมนต์อยู่หอหาได้อะไรก็ใส่ใส่ใส่อร่อยเองนะจ๊ะแชร์วิธีเห็ดเนาะสูตรง่ายๆเลยกับข้าวง่ายๆสไตล์สาวโรงงานนะจ๊ะถ้าขี้คานเฮ็ดกับซื้อละจ๊ะก่อนก็คือกันกับคนทั่วไปเนี่ยละเนาะถ้าขี้คานเฮ็ดเมื่อใดเลิกงานมากเมื่อยๆก่อนก็ซื้อกินคือกันที่ก่อยเฮ็ดพอเนี่ยเพราะว่าจะได้เฮ็ดคลิปลงให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งนั่นเนาะเมื่อละคลิปก็ยังดีจ้ะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะเนาะก่อนจะขอขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณยอด Subscribe 120,000 ซับนะจ๊ะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเนาะถึงช่องจะไม่ดังนะจ๊ะแต่ก่อนก็ขอบคุณเนาะขอบคุณคนที่แวะเข้ามาเบิ่งแวะเข้ามากด Subscribe ให้นะจ๊ะ
กหรือยังเดี๋ยวเรามาดูกันยังไม่สุกชิมรสชาติอีกรอบหนึ่งเนาะหวานน้ำต้มฟักออกมาแล้วก่อนจะเอาแค่นี้นะจ๊ะเพราะว่าก้อยยังพอได้กินตอนนี้เนาะเพราะว่าก้อยจะเอาไว้อุ่นอีกจ้ะอุ่นอีกพักก็จะได้เปื่อยพอดีนะจ๊ะถามว่านี่มันสุกไปสุกแล้วจ้ะนี่สุกแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ผักชีต้นหอมกันจ้ะเรียบง่ายๆผักชีด้วยนะไปพอแล้วปิดแก๊สเลยต้มจืดฟักฝีมือก่อยง่ายๆง่ายๆบ่พี่น้องวะเขาจะใส่เต้าหู้ก็ใส่ไก่ๆเฮาสิปิดไฟเฮาก็ใส่จ้ะนะง่ายมั้ยไปแล้วนะจ๊ะก่อนก็ขอบคุณเนาะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณสําหรับการกดติดตามเนาะไว้จังได๋ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า